สำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการการโจมตีตอบโต้ของฝ่ายกองทัพของยูเครนที่สามารถทำลายหน่วยกองกำลังทหารของทางรัสเซียได้เป็นจำนวนหลายตลอดถึงการทำลายแนวป้องกันบางส่วนของกองทัพรัสเซียและก็ปฏิบัติการการโจมตีโดยฝ่ายกองทัพของรัสเซียที่ได้มีการยิงขีปนาวุธเข้าถล่มพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยูเครนก็เริ่มจากปฏิบัติการทางทหารของกองทัพยูเครนที่ในปัจจุบันได้ทำการเปิดฉากบุกโจมตีในหลายๆภูมิภาคทั้งเขตตะเวนออกของทางยูเครนโดยเฉพาะแม้ในภูมิภาคของลูกันส์โดเนสและก็ซาโปริเซียซึ่งเขตพื้นที่ที่กองทัพของยูเครนมีความคืบหน้าหรือว่าค่อนข้างยังประสบความสำเร็จจะเป็นในเขตพื้นที่ภูมิภาคของโดเนสและก็บักมุสซึ่งปัจจุบันกองทัพของยูเครนสามารถทำลายแนวป้องกันบางส่วนของกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะแม้ในเขตพื้นที่ที่เป็นสนามเพาะขนาดย่อยตามเขตพื้นที่แนวหนาสุดการโจมตีดังกล่าวของกองทัพยูเครนถือว่ามีการนำใส่หูแบบกลยุทธ์ที่มีความหลากหลายบ่ว่าจะเป็นการนำใส่ประเภทของ UAV โดรนติดอาวุธแบบ FBV และก็การนำใส่ในส่วนของปืนใหญ่ตลอดถึงระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่ได้รับการสนับสนุนจากทางตะเวนตกยิ่งเขาโจมตีพื้นที่ที่เป็นฐานทัพเครื่องเก็บอาวุธศูนย์บัญชาการตลอดถึงหน่วยระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพรัสเซียในเขตพื้นที่แนวหนาซึ่งทางกองทัพของยูเครนเองยืนยันว่าพวกเขาสามารถโจมตีและก็ทำลายระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยของกองทัพรัสเซียได้เป็นจำนวนหลายชนิดบ่ว่าจะเป็นรถถังยานเกราะปืนใหญ่ตลอดถึงระบบป้องกันไม่ได้อากาศก็ถูกโจมตีและก็ถูกทำลายไปเป็นจำนวนหลายระบบและนอกจากนี้กองทัพของยูเครนเองก็ยังได้มีการรายงานโดยระบุว่ากองกำลังทหารหาของพวกเขามีความคืบหน้าในการยึดคืนเขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะแม้ในภูมิภาคของบาคมุสถึงแม้ว่าปฏิบัติการการบุกของยูเครนอาจจะมีความคืบหน้าน้อยแต่ว่ากองทัพของยูเครนในปัจจุบันก็สามารถทำการปลดปล่อยเขตพื้นที่หมู่บ้านต่างๆที่อยู่ทางภาคตะวันออกโดเนสลูกันและก็ในพื้นที่ของซาโปริเซียถามการการโจมตีในส่วนของระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพรัสเซียที่ถือทรงเขาแนวหนาเพื่อทำการสกัดกั้นบรรดาหน่วยรถถังและก็ยานเกราะของกองทัพยูเครนซึ่งปัจจุบันกลยุทธ์การโจมตีของยูเครนลักๆก็จะประกอบมี3หูแบบ1ก็คือการนำใส่ประเภทของ UAV โดรนติดอาวุธแบบย่อนระเบิดหรือว่าติดหัวหบระเบิด RPGเพื่อเขาทำลายรถถังและก็ยานเกราะของรัสเซียตลอดถึงการโจมตีเพื่อทำลายหน่วยกองกำลังทหารหาบของทางรัสเซียโดยการนำใส่ปืนใหญ่และก็โดรนติดระเบิดสมทบกับการโจมตีจากระบบขีปนาวุธระยะไกลซึ่งทางกองทัพของยูเครนมีการนำมาใส่เป็นจำนวนหลายและก็การนำใส่ในส่วนของรถถังยานเกราะที่ได้รับการสนับสนุนจากข่ายของนาโตและก็สหรัฐและนอกจากนี้ในช่วงประมาณวันที่12มิถุนายน2023ที่ผ่านมาก็ยังมีรายงานว่าทางกองทัพของยูเครนได้ทำการส่งเอา UAV โดรนติดอาวุธกามิคาเซ่เข้าโจมตีเขตพื้นที่แนวรั้งของรัสเซียโดยมุ่งเป้าในการทำลายในส่วนของระบบขนส่งและก็ระบบเครื่องเก็บน้ำมันของทางรัสเซียซึ่งการโจมตีดังกล่าวถึงแม้ว่าระบบป้องกันอากาศของทางรัสเซียจะสามารถสกัดกัน UAV โดรนของยูเครนในบางส่วนแต่ก็มี UAV โดรนอีกจำนวนหลายลำที่สามารถลุดรอดจากการป้องกันและก็บินเข้าโจมตีทำลายพื้นที่ข้างน้ำมันของรัสเซียซึ่งการโจมตีในลักษณะดังกล่าวขอนขางจะเป็นการบั่นทอนและก็สร้างความเสียหายต่อกับระบบพื้นฐานของทางรัสเซียที่ใส่สลับการสนับสนุนให้กับกองทัพในส่วนหนาและนอกจากนี้การโจมตีทางยุทธวิธีที่มีการนำใส่ UAV โดรนก็ยังสามารถก่อกวนและก็ตัดกำลังของหน่วยทหารของรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จของกองทัพยูเครนในการโจมตีตอบโต้ล่าสุดของพวกเขาซึ่งสามารถปลดปล่อยเขตพื้นที่หมู่บ้านเป็นจำนวนหลายแห่งทั่วเขตพื้นที่แนวหนาภูมิภาคดอนบัสและก็ซาโปริเซียแต่ว่าในขณะเดียวกันทางฝากฝั่งของรัสเซียเองก็ได้มีการปฏิบัติการตอบโต้โดยการยิงขีปนาวุธขังใหญ่เข้าโจมตีพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยูเครนซึ่งสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นค่อนข้างยะนักนวงและก็หุนแห้งมีตึกอาคารสถานที่ตลอดถึง
อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนถูกทำลายและก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีโดยขีปนาวุธและนอกจากนี้ในฝั่งของรัสเซียเองก็ยังได้มีการยืนยันโดยระบุว่ากองกำลังทางของพวกเขาสามารถยึดและก็ทำลายรถถังหลักของทางนาโต้ได้เป็นจำนวนหลายขั้นโดยเฉพาะแม้การยึดรถถังหลักแบบเลปเปอร์2 A6ของทางเยอรมนีในเขตพื้นที่แนวหนาที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และก็ย่านเกาะของสหรัฐบ่ว่าจะเป็นแบดลีย์แม็กโปและก็ฮัมวีและก็ในรุ่นอื่นๆอีกเป็นจำนวนหลายขั้นและนี่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดของสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนการปะทะกันในปัจจุบันค่อนข้างยะดุเดือดและการสูญเสียนั้นก็เพิ่มจำนวนสูงขึ้นบ่ว่าจะเป็นในฝั่งของรัสเซียหรือว่ายูเครน